สวัสดีครับเพื่อนครับชวนเพื่อนมาทานขนมตาลนะครับนึ่งมาร้อนๆกันเลยเนาะไม่ได้ทำเองนะผมนะซื้อมาจากตลาดเนาะจะทำขายนะผมร้อนๆกันเลยครับนึ่งมาร้อนๆแล้วครับอร่อยแน่นอนครับผมขออนุญาตใช้มือเนาะมาครับเพื่อนครับผมนะอร่อยแน่นอนครับถ่ายเพื่อนชมครับผมมันร้อนไปเลยครับมาครับทุกท่านครับผมเนาะท่านใดสนใจชอบเมนูขนมไทยเนาะครับผมมาทานด้วยกันเลยครับผมครับอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้เชิญชวนทุกท่านเนาะทานขนมตาลนะครับผมนะขนมโบราณนะครับขนมบ้านนอกบ้านนอกนะครับผมอร่อยแน่นอนครับช่วงนี้ตาลเริ่มสุกเนาะเลยซื้อมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะร้อนๆกันเลยครับทุกท่านครับผมนะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมนะร้อนๆก็เลยครับหนึ่งมาสดๆเลยครับเรียบมาถ่ายเพื่อนชมก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็ฤดูฝนเนาะฝนก็จะตกอีกแล้วนะครับเกรงใจเพื่อนๆนะครับผมนะเข้ามาชมคลิปเนาะเข้ามาบ้านนี้ที่ใดก็ฝนตกทุกทีนะครับผมนะต้องขอไปเด้อนะครับตอนนี้ก็เริ่มหนักเข้าแล้วครับมาครับทุกท่านครับผมร้อนๆกันเลยครับอร่อยแน่นอนครับร้อนๆกันเลยครับผมเชิญชวนทุกท่านนะครับผมนะทานด้วยกันครับขนมตาลนะครับหวานมันจะเค็มนิดนะครับจากมะพร้าวขูดเนาะจะคลุกเกลือนะครับผมนะในส่วนตัวเนื้อต่างก็จะผสมในอัตราส่วน1:3 1:3:1นะครับผมนะเนื้อตาล1ส่วนนะครับผมแป้ง3ส่วนครับแล้วก็กะทิอีก1ส่วนครับสามส่วนด้วยกันนะครับผมนะคลุกเคล้าด้วยกันนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะไม่ต้องใส่ผงยีสต์ไม่ต้องใส่ผงฟูนะครับทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เย็บกระทงใบตองแล้วก็ห่อนึ่งได้เลยนะครับผมนะฟูแน่นอนครับอย่างที่เห็นนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันเลยเนาะจะได้ผลิตคลิปดีๆใหม่เพื่อนชมนะครับผมนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะคลิปนี้สวัสดีนะครับ